MX97 เขาออกรุ่นในปี1997 Inspiration แรกของ97คือ Bullet Train ของญี่ปุ่นผู้ชมบางคนอาจจะรู้ว่า MX97 รุ่นแรก OG ก็คือเราเรียกว่า Silver Bullet เป็น Colorway Silver Bullet Silver Bullet ถึงทุกวันนี้นะยังเป็นรุ่นที่หลายคนมากตามหาอยู่เรียกได้ว่าเป็น Staple ของรุ่น MX97 แล้วสิ่งที่ PK ชอบที่สุดสำหรับ MX97 Silver Bullet คือราคารีเซลมันไม่ได้แรงมากมันไม่ถึงราคาที่เท่ากับตัวไฮป์หรือว่าแบบงานคอลแลบที่แบบไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่จริงๆ MX97 Silver Bullet ทุกวันนี้ยังเห็นมีคนขายอยู่มีทั้งคนขายแล้วก็มีทั้งคนตามหาไม่ถึงหมื่นนะใช่ไม่ถึงหมื่น Silver Bullet น่าสนใจเนาะถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมที่ดูเนี่ยโมเดลอย่างนี้ชอบแนวแบบนี้น่าลองทำไมถ้าเกิดว่าเรามาดูในดีไซน์ element ของ MX97 ครับเขามี padding เพิ่มขึ้นเยอะใช่แต่ก่อนน่ะถ้าเกิดว่าเรามาดู MX1 MX90 เราอาจจะรู้สึกว่าตรงหลินรองเท้าตรงฮิลอาจจะไม่ได้สบายเท่า97ถ้านับนึกถึง97มีโมเดล1 release 1ที่ดังที่สุดอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นตัวเกรลที่สุดอ้านึกออกแล้วมันคือมิสชีฟก็เป็นแต่ผมเองอ่ะสำหรับ PK เกรลทั้งหมดจอห์นเวเธอร์สปูนใช่นั่นคือ Air Max 97 1ของครับจอห์นเวเธอร์สปูนนะครับชอบที่สุดใช่ชอบที่สุดแล้วเสียดายที่ปีที่แล้วจอห์นก็ไม่ได้เป็น Exclusive กับ Nike แล้วไม่ได้มีคอนแทคกับทาง Nike แล้วเขาก็จะเริ่มเล่นใช้Creative ของตัวเองในหลายๆเจ้าเนาะจอห์นเวเธอร์สปูนสำหรับ PK เองเป็นรุ่นที่ Best of Air Max แต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้คู่นี้เป็นคู่ที่เป็นคอลแลบล่าสุดของ Air Max 97เนาะกับแบรนด์ Undefeated ครับผมสีนี้เขาก็เรียกว่าเป็น UCLA เป็นมหาลัยที่อยู่อเมริกานะครับสำหรับแบรนด์ Undefeated จริงๆก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่บุญกับ Nike มานานแล้วมากๆแต่ก็ยังคงออกคอลแลบกันมาเรื่อยๆก็สำหรับ Undefeatedกับ Air Max 97เนี่ยแพ็คแรกที่เขาออกมาเลยเนี่ยจะเป็นพาเทนเลเตอร์หรือว่าหนังแก้วโดย2 colorway แรกที่เขาออกมาเนี่ยเป็นสีดำกับสีขาวดำใช่แล้วก็ตรงสไตรป์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงกับเขียวมันเป็น colorway คล้ายๆเจ้าแบรนด์เนมแบรนด์เนมเจ้าแบรนด์เนมอันนึงยี่ห้อนึงนะฮะแล้วบางคนอาจจะมาบอกว่าอ้าวทำไมไม่พูดถึงของ Off White อันนี้ไอ้ต้องบอกตรงๆได้ไหมไม่เรียกว่าเป็นโอพิเนียนของโอพิเนียนส่วนตัวที่เคยลองควักออฟไวท์ Air Max 97อ่ะเขาไม่สบายอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนวัสดุใหม่หมดเลยเพราะว่าเดิมทีอ่ะ Air Max 97เนี่ยจะประกอบไปด้วยเมชไนลอนที่จะมีความห่างนะฮะแล้วก็มีการเย็บพลาสติกลงไปตามตัวหน้าผ้าแล้วก็บุด้วยผ้าอีกชั้นนึงครับผมแต่ว่าพอตอนที่เวอร์จิลได้ออกแบบครับผมดีคอนสตรักตัว Air Max 97ใหม่เนี่ยเขาได้เปลี่ยนอัปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็น TPU พลาสติกที่ขึ้นรูปจากความร้อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำให้เพิ่มลูกเล่นของความเป็นแบบกึ่งโปร่งแสงครับผมทำให้เห็นถุงเท้าได้หรือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เป็นลูกเล่นเล็กๆจริงๆถ้าถามว่าแบบสวยไหมสวยมากชอบไหมชอบแต่ส่วนตัวเคยเอามาใส่ไปเดินไม่ค่อยสบายอาจจะเท้าเราอ้วนอ่ะมันไม่ได้เวิร์กสำหรับเราไม่ได้สบายเท่า MX97 รุ่นอื่นนะรุ่นธรรมดาอย่างนี้นะครับโอเคก็สำหรับ MX97 ก็ประมาณนี้ต่อไปมาที่โมเดลรุ่นใหม่ๆบ้างดีกว่าที่ Breakthrough หลังจากที่ทาง Nike กับTinker Hatfield หรือว่าดีไซเนอร์หลายๆคนเนี่ยได้ release Air Max ออกมาในแต่ละปีเนี่ยก็มีพัฒนาการออกมาเรื่อยๆเริ่มแบบว่าเริ่มใช้โฟมบางลงหรือว่ามีการใช้แอร์ยูนิตที่มากขึ้นจนกระทั่งว่าเมื่อประมาณปี 2017-18 ทาง Nike เนี่ยก็ได้ออกโมเดลนี้มานะฮะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สั่นสะเทือนวงการบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าเนี่ย Vapor Max อ่ะมันอาจจะไม่ใช่ Air Max ไม่มีคำว่า Air นี่ทำไมถึงเป็น Air Max ถ้าพูดอย่างนั้นก็จริงแหละก็ไม่มีเรียกว่า Air Max อ่ะแต่ Vapor Max เป็น Progression เป็นรุ่นที่เป็นอยู่ใน Lineage เดียวกันของ Air Max นะครับแล้วเป็นรุ่นแรกถ้าคุณผู้ชมมาดูลองดูสิเนาะเป็น Air Cushion Mode ในตอนนั้นอะถึงทุกวันนี้แหละจริงๆเป็น Breakthrough สำหรับดีไซน์ของ Air มากๆเนาะยังไม่มีเจ้าไหนมาเอาออก
รองเท้าที่เป็นโซอ่ะใช้เป็น M ใช่เรียกได้ว่าเป็นโมเดลรองเท้าที่เป็นที่พูดถึงครับเนี่ยแทบจะทุกวงการเลยก็ได้เพราะว่าที่ใครใส่ Vapormax ใครดังแน่นอนว่าคนแรกที่ได้ Vapormax นะครับก็คือพี่ตูน Body Slam yes.เนี่ยเราเป็นต่างชาติเป็นไอดอลเรานะชอบมากแล้วก็นี่เป็นหนึ่งใน2สีแรกที่ออกมาตั้งแต่เรียกว่าเป็น first drop เลยก็ได้ดังมากใช่ฮะถามว่าทำไมถึงเป็น breakthrough technology หรือว่าเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าแปลกใหม่ที่สุดเพราะว่าอย่างที่ PK บอกเลยครับตัวรองเท้าเนี่ยมันมีแค่หน้าผ้าที่คอยหุ้มเท้าเราไว้ครับผมแล้วก็ถูกเชื่อมติดกับชุด air unit หรือว่าชุดพื้น outsole เนี่ยที่เป็นอากาศเปล่าๆแล้วก็ถูกปกป้องหรือว่าหุ้มด้วยยางที่พื้นใช่แค่นั้นเลยนี่พูดได้นะ Vapormax เป็น running shoe 100% สำหรับไอนะสำหรับ PK แต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะหลังจากที่มีการทดสอบกับนักกีฬาก็ตามหรือว่าถูกเอาไปใส่เป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์แล้วก็ตามเนี่ยทำให้รองเท้า Vapormax ตัวนี้เนี่ยถูกกระเถิบขั้นลงมาเป็นเพียงแค่ไลฟ์สไตล์โมเดลแต่จริงๆทุกวันนี้again Vapormax เป็นรุ่นที่ถ้าเกิดว่าเราอยากลองมาใส่เอามาใช้ทุกๆวันอย่างเงี้ยเราชอบมาก Vapormax ใส่สบายถ้าดูดีไซน์ละเอียดอ่ะจริงๆครับความคิดแบบไอ้รู้สึก it's such มันฉลาดมากดีไซน์อ่ะแบบ it's so smart เพราะว่าดูมันเป็นหลายโมดูลแต่จริงๆติดกันหมดใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยแอร์ก็เท่ากับบอลลูนอ่ะรูปกลมใช่ใช่ปะเราจะแตกหรือเปล่าเราเกือบ100โลแล้วยังไม่แตกประมาณนี้ก็สำหรับอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเช็คพอยต์หรือว่าเป็นมาลสโตนเป็นมาลสโตนของ development Air Max นะครับของนัดมาแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมมาเป็นแฟน Air Max อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เก็บรองเท้าใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็มี Air Jordan คู่นึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อสูงอ่ะถ้าเราจะเลือกเก็บหรือเลือกแบบหารองเท้าที่ใส่ได้ในหลายโอกาสก็คิดว่าแบบโอเคงั้นจะเลือกเก็บ Jordan ละก็เลยเปลี่ยนมาเก็บ Air Max แทนอ๋อแล้วก็เลยแบบตามมาเรื่อยๆเริ่มแบบมีซื้อ Air Maxมีรุ่นนั้นนี้แล้วก็ยังติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆใน Air Max Day ตลอดจริงๆรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่ามันคือการเคารพแบบ respect It's like a homage กับรุ่นพี่ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้หรือว่ารุ่นเก่าๆของเขาก็จริงๆรุ่นนี้ชื่อรุ่น Air Max 2090นะครับก็ออกมาในปีที่แล้วครับปี2020นะก็เรียกว่าเป็นเงาของ Air Max 90นะฮะแต่จริงๆถ้าดูอ่ะถ้ามีแบบความรู้นิดนึงหรือรู้เรื่องนิดนึงเกี่ยวกับ Air Max ทั้งหมดอ่ะเจอรุ่นนี้ต้องนึกถึง90 Infrared แน่นอนถูกต้องเพราะว่าเริ่มจากนี่นี่เป็นดีไซน์ไอคอนของ Air Max 90 Infrared คู่นั้นนะครับจริงๆก็ตัว2090เนี่ยตัวดีไซเนอร์เองเนี่ยเขาเริ่มออกแบบจาก Air Unit อย่างเดียวเลยโอ้เขาออกแบบความโค้งความยืดเนี่ยแล้วก็ความหนาของตัว Air Unit เนี่ยมาก่อนเลยแล้วเขาก็ถึงเริ่มถอด Identity หรือว่าถอดรูปทรงหรือลักษณะต่างๆของ Air Max 90เนี่ยลงมาใส่ในรองเท้าคู่นี้อีกทีหนึ่งตัวนี้ก็สำหรับผมนะครับมันก็เป็นรองเท้าที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เลยที่เหมาะมากสำหรับเป็น everyday shoe เพราะว่าตัวโฟมเนี่ยมีการพัฒนาจาก270ครับซึ่งออกในปีก่อนหน้านะฮะแล้วก็มี air unit ที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับเขาเอารูปลักษณ์ต่างๆของ Air Max 90เนี่ยมาถอดแล้วครอบลงไปบนตัวนี้อย่างเช่นมัดการ์ดด้านข้างนะครับถ้าใครสังเกตหรือว่าไปลองดูที่ Air Max 90ก็ได้ตัวมัดการ์ดตรงนี้จะเป็นหนึ่งในลักษณะที่สำคัญเลยของ Air Max 90ก็ดูดีมีแบบดีเทลเยอะมากเนาะแล้วข้างในไลนิ่งยังมีไลนิ่งแคโมจริงๆตัวนี้เป็นคัลเลอร์เวย์ดักคาโมของคอลแลบกับทางแอดมอนครับผมแล้วก็สุดท้ายที่เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นทรงเลิฟฮาร์ทนะที่เป็นรูปหัวใจของ Air Max 90แล้วก็มีการแบบว่าใส่คำว่า Air กับ Swoosh โลโก้เนี่ยแทรกลงไปบนไอตัว C ที่อยู่ตรงส้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าใส่สบายแล้วก็มีความแบบใช้งานได้หลากหลายแน่นอนแล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับก็จะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเลือกคู่ที่ใช่นะครับแล้วก็แบบรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบให้ดีที่สุดนะครับนั่นคือเรื่องที่ดีแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกคู่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีของไฮก็ได้แต่ขอแค่คุณชอบสิ่งที่คุณมีดูแล้วมีความสุขใช่เราก็มีบางคู่ที่เก็บไว้ไม่ได้ใส่แต่ตอนเปิดตู้เอามาหรือว่าแบบตอนเห็น
ที่บ้านอะไรเงี้ยชอบก็รู้สึกความสุขแล้วอย่างนี้นะครับก็สำหรับ EP นี้เกี่ยวกับ Air Max แล้วก็มีการเฉลิมฉลองเดือนเกิดของ Air Max ด้วยนะครับครับก็จะจบของเพลงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับมาคอมเมนต์กันเยอะนะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับลาไปก่อนครับสะสมอันบ็อกซ์นะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการอันบ็อกกันอีกครั้งครับครับก็แน่นอนครับกับคอสตูมแบบนี้นะฮะเห็นเราใส่ชุดแบบนี้ก็รู้แล้วเนาะวันนี้น่าจะพูดถึงการแคชเฟกหรือว่าการดูของแท้ของปลอมแท้ของปลอมเนาะวันนี้ดูกองนี้มีใครเดาได้ไหมว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับ